โอ้โหเหมือนว่าปีศาจแดงแมนยูจะเอาจริงครับลุยเสริมแบ็กซ้ายขอยืมมาร์กอส อะลอนโซจากบาร์เซโลน่าณเวลานี้ครับอันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตครับสื่อของสเปนบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการขอยืมตัวมาร์กอส อะลอนโซแบ็กซ้ายของบาร์เซโลน่าแล้วนะแมนยูครับต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นการด่วนเลยหลังลูกจอแล้วก็ไทเรนมาราเซียได้รับบาดเจ็บจนต้องนอนโรงหมอเนี่ยยาวทั้งคู่นะและมาร์กอส อะลอนโซมีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้แบ็กซ้ายวัย32ปีอย่างอะลอนโซครับย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าแบบฟรีหลังหมดสัญญากับเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วและได้ลงประจำการในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมารายงานจากสปอร์ตครับบอกว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการขอยืมตัวมาร์กอส อะลอนโซที่เหลือสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นกับบาร์ซ่าเขาจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ทันทีเมื่อหมดสัญญาการยืมตัวและคาดว่าแมนยูจะยื่นสัญญาให้กับเขาต่อไปอีก1ปีนะครับแต่รายงานจากมาก้าครับบอกว่าบาร์เซโลน่าพร้อมจะลงตลาดอีกครั้งเนื่องด้วยผลนี้แหละโดยรายงานบอกว่าบาร์ซ่าจะปล่อยตัวอะลอนโซออกจากสโมสรในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพดานค่าเหนื่อยของบาร์ซ่าเองคาดกันว่าอะลอนโซรับค่าจ้างอยู่ที่ราวๆ 9-10 ล้านยูโรต่อปีครับทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในสโมสรขณะที่กุนซืออย่างชาบี นันเดสครับต้องการเก็บอะลอนโซไว้กับทีมต่อแต่บอร์ดบริหารกลับมองว่ามาร์กอส อะลอนโซเนี่ยเป็นเพียงนักเตะฝีเท้าธรรมดาเท่านั้นนะครับต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงแมนยูสนใจยืมตัวมาร์กอส อะลอนโซในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเพื่อจะเอาไปทดแทนตำแหน่งของไทเรนมาราเซียแล้วก็ลูกชอที่บาดเจ็บนะครับต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้มันจะคืบหน้าไปไกลมากน้อยขนาดไหนสำหรับมาร์กอส อะลอนโซกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม